มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออกหมายเรียกยิ่งยงจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เข้าจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่ารายหนึ่งที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์อวดอ้างสรรพคุณรักษาทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องนั้นนะคะจากการตรวจสอบสื่อโฆษณาดังกล่าวพบโฆษณาผลิตภัณฑ์ถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2หรือเครื่องหมายการค้าลิฟเน็ตนะคะฝ่าฝืนพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522พร้อมกับสั่งระงับการโฆษณาแล้วก็ดำเนินมาตรการทางปกครองกับบริษัทผู้ผลิตอาหารผู้ทำการโฆษณารวมถึงตัวพรีเซนเตอร์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีหนังสือถึงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคบก.ปคบ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่30มกราคมพลตำรวจเอกเนติวงกุลาผู้กำกับ4บก.ปคบ.เปิดเผยว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนกก.4 บก.ปคบ.ได้ทำการออกหมายเรียกนายประยงบัวงามหรือว่ายิ่งยงยอดบัวงามนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและทางบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522มาตรา40ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จค่ะหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรนะคะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทและข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา41ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งทางนักร้องลูกทุ่งยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าประสานมาทางพนักงานสอบสวนว่าจะเข้ามาพบวันไหนค่ะพันตำรวจเอกเนติกล่าวนะคะว่าส่วนกรณีที่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่านั้นมีดารานักแสดงแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นพรีเซนเตอร์นั้นในส่วนนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีการพูดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็จะต้องประสานไปทางอย.ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนเรียกกลุ่มดารานักแสดงที่เข้าข่ายมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันในส่วนการแจ้งข้อหาเอาผิดพิธีกรสาวกระแมพัชรศรีเบญจมาศนั้นคาดว่าในสัปดาห์หน้าเจ้าตัวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันและก็เวลาที่ชัดเจนค่ะด้านแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะกล่าวถึงการดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีถังเช่าเป็นส่วนผสมมีดารานักร้องเป็นเจ้าของแล้วก็พรีเซนเตอร์บอกว่าอย.ได้อนุญาตให้มีการผสมถังเช่าในผลิตภัณฑ์2ชนิดก็คือยาแผนโบราณและก็อาหารซึ่งมีปริมาณที่กำหนดแต่ประการสำคัญก็คือห้ามไม่ให้มีการโฆษณาในเชิงของการรักษาซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผสมถังเช่าอยู่มากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่มีการโฆษณาเกินจริงโอ้อวดสรรพคุณรักษาทำให้คนเข้าใจคิดว่าถังเช่าเป็นยาวิเศษแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าถูกดำเนินคดีกี่รายนะคะและเป็นใครบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องดูทั้งองค์รวมของการโฆษณานั้นขณะที่ทางอย.ได้ส่งเรื่องทั้งหมดไปให้ตำรวจดำเนินการต่อแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ